อ่าวันนี้เดี๋ยวเราต้องทำการแข่งขันกันแต่ก่อนจะแข่งขันเราต้องแบ่งทีมกันได้เดี๋ยวเราจะมีมินิเกมให้คุณได้แข่งขันกันเพื่อแบ่งทีมเกมนี้ให้ทุกคนตั้งใจฟังดีๆมันเป็นเกมที่ยากและต้องใช้สติมากๆผมไม่แน่ใจว่าพวกพี่เนี่ยเคยเล่นกันมาก่อนหรือเปล่ามันเป็นเกมระดับโลกเลยเป็นเกมระดับโลกเลยตั้งสติตั้งใจฟังดีๆฮะเกมนี้มีชื่อเกมว่าเป่ายิงจุกครับโอ้ยตายเลยตายเลยการเป่ายิงจุกนะฮะเรายังมีกติกาต้องอธิบายไหมฮะมีกติกาขนาดค้อนนะฮะแต่การที่เราเป่ายิงจุกชนะเราจะต้องถือค้อนเพื่อฟาดถืออุปกรณ์เนี่ยจะมี2อันเนี่ยคุณเลือกเอาเลยซ้ายหรือขวาอันนี้สำหรับผู้ชนะแต่คนแพ้ต้องถือถาดเพื่อกันเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยแพ้ชนะมันอยู่ที่ว่าคุณจะต้องตีให้ทันกับกันให้ได้แค่นั้นเลยเราไม่ได้เป่ายิงฉุบกันนะเป่ายิงฉุบอดทนเลยอดทนเทปแรกอดทนเป่ายิงฉุบเนี่ยมันเป็นขั้นเริ่มต้นมันไม่ใช่เป่ายิงฉุบแพ้ชนะแพ้ชนะเลยไม่ใช่มันอยู่ที่ว่าไอชนะไปแล้วหรือแพ้ไปแล้วเนี่ยมันต้องตีและป้องกันกันให้ได้ด้วยมันเหนือชั้นกว่านั้นมันไม่ใช่กติการะดับโลกแล้วมันไปจักรวาลแล้วอ่ะพี่จะมาอธิบายเป็นภาษาจีนด้วยค่ะโอ้ยเจ๋อเนี่ยเจ๋อเจ๋ออะไรครับเนี่ยเข้าใจนะเรามาแบ่งคู่กันดีกว่าคู่แรกครับผมขอเชิญพี่ออมและพี่กอจิครับโอเคนะเป่ายิงจุกใช่ไปอะเรียบร้อยยอมเนี่ยเราแพ้แล้วนะหัวไม่ใจเลยอ่ะไม่แรงอ้าวกูป้ามึงได้ไหมโอเคแพ้ไปยืนทางนู้นชนะไปยืนทางนี้ครับผมคู่ต่อไปพี่ซันนี่และพี่ลีครับเชิญครับมาพร้อมนะครับเป่ายิงจุกนี่เป่ายิงจุกใช่ใช่พี่ชนะครับแล้วแต่การแล้วไม่รู้จะตียังไงถอดไม่แว่นน่ะมันลงสตาร์เลยลอยละชาวชาวเทมชาวเป่ายิงชุบ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 ชนะเชิญฝั่งนู้นครับซันนี่ครับผมจ้าค่ะตีแล้วแล้วผมต้องอยู่กับทำไมเมียทำไมอ่ะมีปัญหาอะไรอยู่พี่ออมไม่ดีเลยครับคนที่ออกเกมโชว์มาเยอะขนาดนี้เล่นเกมมาเยอะขนาดนี้และแพ้ทุกเกมแพ้แต่ฝั่งยิงชูไปนะไม่เป็นไรเดี๋ยวให้พัดเล่าเรื่องโอเคส่วนคนนี้ไม่เคยไปเกมโชว์ที่ไหนเลยเออชนะทุกอย่างคู่สุดท้ายปั๊บคู่เอกเชิญเลยฮะโอ้โหต้องชนะเลยแหละน้ำมนต์แล้วพี่เลโอน้ำมนต์เอาหนักๆแล้วอย่าไปไม่มีคำพี่น้องมาเป่ายิงจุดเฮ้ยเฮ้ยเอาโดนพี่เลโอเลยเอาชนะไปฝั่งนี้ตอนนี้ฮะที่คุยกับเราแบ่งทีมเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับทีนี้เราจะทำการตั้งชื่อทีมกันโอ้ชื่อทีมไม่ยากเราจะให้ตั้งเริ่มต้นได้ขึ้นต้นว่าเสือจ้าเสืออะไรก็ได้ที่ผ่านมาจะมีแบบว่าเสือร้องไห้บ้างเสืออะไรบ้างหนึ่งนาทีตั้งชื่อทีมจังครับหมดเวลาที่เอามาพูดฝั่งชนะเขาได้ก่อนคือว่าฝั่งฉันเนี่ยไหนไม่ได้ใส่การนำเสนออะไรมาเดี๋ยว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 ชื่ออะไรครับพี่ร้องไห้อะไรไม่บอกเขาไม่เอาชื่อนี้พี่อย่าเอาพี่อย่าเอาแล้วบอกคิดคิดโดยสองคนนี้แต่พี่ยอมพูดเฉยแล้วทำไมฉันต้องพูดเป็นตัวแทนคุณไม่แย่หรอกคุณแย่ไม่แย่คุณนะไปตบตีให้ชวนมาแล้วมาเข้ารายการของเราเมื่อกี้ได้แรงบันดาลใจมาจากเฮ้ยยกตัวอย่างว่าเสือร้องไห้ดิฉันก็เสนอว่าเป็นเสือร้องหิวแบบนี้จะได้ไม่ว่าได้กงได้กินอะไรอย่างงี้เกมเสือหิวด้วยเกมเสือหิวด้วยแล้วผมก็เลยเสนออีกชื่อนึงเป็นเสือตัวนี้สวยดีนะมาเข้ามาบริเวณนี้การเสียงที่มันเป็นขันก็เลยถามซันนี่ว่าซันนี่ชอบแบบไหนแต่ว่าซันนี่เลือกเป็นเสือตัวนี้สวยดีนะเสือตัวนี้สวยดีนะก็เลยรู้เลยว่าซันนี่ชอบอะไรแบบนี้ชอบอะไรแบบจางๆเบาๆพอไหลสั่นก็เป็นชื่อทีมว่าเสือตัวนี้หิวอะไรวะสวยสวยเสือตัวนี้สวยดีนะเอาล่ะเสือทางนี้เป็นไงไปกล้ามไปอย่างมั่นใจเสืออะไรหัวหน้าห้องไปชื่อทีมมากว่าพูดดังๆมั่นใจหน่อยมาเสือในเม็ดหนาวอะไรอ่ะขอฟังหน่อยขอฟังหน่อยผิดหวังไม่ได้
ก็รู้แล้วมันมีเสือในมาแล้วอ่ะเสือในไม่ได้ซักไม่ได้ใสไม่ได้ใสคิดมาจากอะไรเสือในไม่ได้ใส่แล้วตากวดอัตโนมัติไม่ได้แต่ใส่ใส่เป็นชื่อเป็นชื่อเฉยๆอ๋อแบบแปลกโอเคเสือตัวนี้สวยดีนะเสือในไม่ได้ใส่รายการไม่ใช่เสือหิวละเป็นเสือวิวละดูละครซีรีส์ซิตคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี